ลัทธิอนาคตวงศ์พุทธบูชาผ่านการตัดหัวเผาตัวถวายจากข่าวอดีตพระสงฆ์จากจังหวัดหนองบัวลำพูสร้างกิโยตินเพื่อตัดหัวตัวเองถวายเป็นพุทธบูชาจนสร้างความแปลกประหลาดปนสยองขวัญให้กับคนไทยไม่น้อยแต่เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกย้อนกลับไปในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อกว่า200ปีก่อนก็เคยมีหลายคนกระทำเรื่องในทํานองดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเช่นกันในบทความลัทธิอนาคตวงศ์พุทธศาสนาประชานิยมยุคต้นรัตนโกสินทร์ในวารสารดำรงวิชาการปีที่8ฉบับที่2เขียนโดยสรัญทองปานได้ยกเหตุการณ์การบูชาด้วยเลือดด้วยเนื้อของตนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและอธิบายถึงสาเหตุที่มาของคติความเชื่อดังกล่าวไว้บุคคลหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีคือนายบุญเรืองเผาตัวตายที่วัดอรุณโดยในสมัยรัชกาลที่1ราว2333โดยนายบุญเรืองนายทองรัตน์และคุณศรีกันทัดสามสหายผู้มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาพากันไปยังพระอุโบสถวัดครุฑธารามตั้งสัตยาธิฐานเสี่ยงดอกบัวคนละหนึ่งดอกบูชาพระพุทธเจ้าว่าถ้าผู้ใดจะสำเร็จแก่พระโพธิญาณในอนาคตกาลแล้วขอให้ดอกบัวของผู้นั้นจงบานเห็นประจักษ์โดยแท้วันรุ่งขึ้นปรากฏว่าดอกบัวของนายบุญเรืองบานเพียงดอกเดียวเช่นนั้นนายบุญเรืองจึงมุ่งถวายชีวิตของตนเพื่อพระพุทธศาสนาพงศาวดารบันทึกเหตุการณ์ต่อจากนั้นว่าตั้งแต่นั้นมานายบุญเรืองก็มาอาศัยอยู่ที่การเปลี่ยนเก่าณวัดแจ้งตั้งสมาทานพระอุโบสถศีลฟังพระธรรมเทศนาเอาสำลีชุบน้ำมันเป็นเชื้อพาดแขนทั้งสองข้างจุดเพลิงบูชาต่างประทีปทุกวันครั้งถึงณวันศุกร์เดือน3ขึ้น8ค่ำเวลากลางคืนประมาณทุ่มเศษนายบุญเรืองฟังพระธรรมเทศนาจบแล้วก็นุ่งห่มผ้าชุบน้ำมันเดินออกมาหน้าการเปลี่ยนนั่งพับเพียรพนมมือตั้งสติรักษาจิตระงับสงบดีแล้วจุดเพลิงเผาตัวเองเมื่อเปลวไฟวูบท่วมตัวนั้นนายบุญเรืองร้องประกาศแก่คนทั้งปวงว่าสำเร็จความปรารถนาแล้วขณะที่นายบุญเรืองกำลังเผาตัวตายอยู่นั้นปรากฏว่ามีคนยืนดูประมาณ 500-600 คนบ้างก็ร้องสาธุการบ้างโยนผ้าเข้าไปในกองไฟเพื่อเป็นการบูชาเมื่อไฟสงบลงจึงนำศพใส่ลงและสวดพระอภิธรรม3คืนเสร็จจึงนำไปชาปนกิจที่ทุ่งนาวัดหงมีเรื่องเล่าต่อว่าเมื่อเผาศพนั้นปลาในท้องนาประมาณ 11-12 ตัวกระโดดเข้ามาตายในกองไฟด้วยและเมื่อไฟดับก็เห็นอัฐิของนายเรืองเป็นสีเขียวขาวเหลืองสร้างความแปลกประหลาดให้กับผู้คนจนที่สุดจึงนำอัฐิใส่โกฏนำเก็บไว้ที่วัดอรุณหลังจากเหตุการณ์นายบุญเรืองเผาตัวตายที่วัดอรุณอีก27ปีต่อมาใน2360ตรงกับสมัยรัชกาลที่2นายนพผู้มีความมุ่งหมายที่จะบรรลุเป็นพระโพธิญาณอีกคนหนึ่งก็ได้กระทำการเผาตัวตายณสถานที่แห่งเดียวกันนี้เองและภายหลังได้มีการสร้างรูปนายบุญเรืองและนายนพเป็นหินสลักไว้ที่วัดอรุณพร้อมกับสร้างจารึกบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดจากเหตุการณ์ทั้งสองนี้สรัญทองปานอธิบายไว้ว่ามีสาเหตุมาจากคติความเชื่อเรื่องพระอนาคตวงศ์ซึ่งแพร่หลายตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาแล้วพระอนาคตวงศ์หรือที่เรียกในคัมภีร์ว่าทศโพธิสัตตุนิทัสเสหรือทศโพธิสัตตุปฏิกถาสันนิษฐานว่ารจนาขึ้นในอาณาจักรล้านนามีเนื้อหาว่าด้วยพุทธประวัติของพระอนาคตของพระพุทธเจ้า10พระองค์พระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนมีชาติกำเนิดที่แตกต่างหลากหลายบ้างเป็นกษัตริย์บ้างเป็นขุนนางบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานหากแต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะร่วมกันคือการบำเพ็ญกุศลในระดับอุกฤษระดับสูงสุดด้วยความเด็ดขาดและรุนแรงเช่นเชือดศีรษะหรือจุดไฟไว้บนศีรษะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชายอมถูกประหารชีวิตเพื่อให้ได้ถวายทายทานแก่พระพุทธเจ้าก่อนผู้ใดยกโอรสธิดาให้ยักษ์กินเป็นทานหรืออย่างในพระชาติที่เป็นพญาช้างก็อุทิศงาข้างหนึ่งสร้างโลงอีกข้างทำเป็นแจกันและใช้ศีรษะเป็นที่ประชุมเพลิงศพของพระอรหันต์
เรื่องพระอนาคตวงศ์นี้ได้ส่งผลให้ผู้คนในยุคนั้นยึดถือเอาการสละชีวิตเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและเอาพระนิพพานคงถือเป็นบุญกิริยาอันใหญ่หลวงและเป็นเรื่องน่าเลื่อมใสศรัทธาโดยนอกจากกรณีของนายบุญเรืองและนายนกนี้แล้วปรากฏว่ายังมีเหตุการณ์ทำนองนี้อีกเช่นมีสตรีบางคนไปสักการะพระพุทธบาทที่สระบุรีนำน้ำมันเทลงในอุ้งมือปั้นดินเป็นขาอย่างร้อยได้ตั้งกลางใจมือจุดไฟแทนตะเกียงบูชาพระพุทธบาทซึ่งก็เป็นลักษณะเดียวกันกับการกระทำของนายบุญเรืองที่ว่าเอาสำลีชุบน้ำมันเป็นเชื้อพาดแขนทั้งสองข้างจุดเพลิงบูชาต่างประทีปทุกวันไม่เพียงแต่ชาวบ้านสามัญชนในหมู่ชนชั้นสูงก็มีเรื่องทำนองนี้เช่นกันนั่นคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถหรือวังหน้าในสมัยรัชกาลที่1ดังมีบันทึกว่าในช่วงบั้นปลายพระชนทรงพระประชวรหนักเสด็จมาวัดมหาธาตุรับสั่งจะนมัสการลาพระพุทธรูปแล้วทรงพยายามเอาพระแสงแทงพระองค์เองเพื่อถวายพระแต่มีผู้เข้าห้ามและแย่งพระแสงไปได้ทันเสียก่อนบำเพ็ญรวินผู้รวบรวมประชุมพงศาวดารฉบับราชภาค3พระอนาคตวงศ์กล่าวไว้ว่าอนาคตพุทธธรรมให้ผู้ที่มีศรัทธานำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นและเข้าสู่โพธิญาณกลายเป็นความจงรักภักดีจนกลายเป็นลัทธิไปก็มีขณะที่สรัญทองปานกล่าวว่าความศรัทธาในพระอนาคตพุทธเจ้านี้อาจเรียกได้ว่าเป็นพุทธศาสนาลัทธิอนาคตวงศ์ซึ่งน่าจะเป็นพุทธศาสนากระแสหลักหรือเป็นพุทธศาสนาประชานิยมยุคต้นรัตนโกสินทร์สรัญทองปานอธิบายว่าคติความเชื่อจากลัทธิอนาคตวงศ์เข้มข้นมากในสมัยรัชกาลที่3ถึงสมัยรัชกาลที่4พระองค์ทรงตำหนิและประกาศเตือนถึงผู้คนที่ยังยึดคติความเชื่อนี้ว่าไม่ควรกระทำเป็นอันขาดดังความว่าได้ฟังคำเล่าลือและได้ฟังพระสงฆ์บางรูปที่ไม่ได้เล่าเรียนศึกษาพระไตรปิฎกธรรมให้รู้จริงมาเทศนาเลอะๆลามๆใกล้จะเสียจริตพรรณนาสรรเสริญว่าเป็นบุญเป็นกุศลมากแล้วหลงไหลเห็นตามไปเหมือนอย่างเผาตัวบูชาพระรัตนตรัยและเชือดคอเอาศีรษะบูชาพระเชือดเนื้อรองเลือดใส่ตะเกียงตามบูชาตั้งแต่นี้สืบไปอย่าให้ใครเผาตัวบูชาพระตัดศีรษะบูชาพระเชือดเนื้อรองโลหิตตามตะเกียงบูชาพระเลยเป็นอันขาดเพราะว่าเป็นการขัดต่อราชการแผ่นดินผู้ซึ่งได้รู้เห็นแลจะนิ่งดูดายเสียไม่ห้ามปรามหรือจะพลอยเห็นว่าได้บุญได้กุศลนั้นไม่ได้ถ้าผู้ใดได้รู้เห็นแล้วดูดายเสียไม่ว่ากล่าวห้ามปรามแย่งชิงเครื่องสัตราวุธจะให้ผู้นั้นเสียเบี้ยปรับตามรังวัดในสมัยรัชกาลที่4นี้เองที่แนวคิดหรือกระแสเหตุผลนิยมของพุทธศาสนาสมัยใหม่แบบธรรมยุตกนิกายแพร่หลายทำให้ลัทธิอนาคตวงศ์ลดความสำคัญลงไปแต่มิได้หายไปจนหมดสิ้นยังทิ้งร่องรอยและแพร่หลายอยู่บ้างในบางท้องถิ่นกระทั่งต่อมาในยุคหลังคติความเชื่อดังกล่าวก็ถูกลืมเลือนและหมดความสำคัญลงสิ้นขอบคุณที่ติดตามดูรับแชนเนลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ